3เทคนิคดันยอดขายอาหารเดลิเวอรี่เคล็ดลับเพิ่มรายได้ให้กับร้านคุณห้ามพลาดเลยนะครับวิดีโอนี้มีประโยชน์มากดูให้จบท้ายวิดีโอจะได้เคล็ดลับในการเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารของคุณนะครับเทคนิคที่1น,นะครับก็เป็นเทคนิคการจัดโปรโมชั่นให้โดนใจลูกค้านะครับณนะทีนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเราจะเปิดร้านแล้วก็ขายผ่านเดลิเวอรแล้วกันนะครับก็คืออยากจะให้ ใช้เทคนิคเหล่านี้นะครับไปผสมผสานนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับเราก็จัดโปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยชุดที่เราจัดโปรเนี่ยเราก็พยายามดูตัวที่ต้นทุนต่ําแต่ก็ดูเป็นเมนูที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จัดเซ็ตจัดโปรให้อยู่หน้าแรกนะครับหรือว่าเป็นเมนูที่เราเต้องการที่จะเล่นการขายอย่างเงี้ยก็วางแผนกันให้ดีเช็คทําตารางคิด ต้นทุนต่างๆโอเคต้นทุนตัวนี้ต่ํามาจัดโปรได้ยังเหลือที่ว่างสําหรับพวกค่า GP ต่างๆแล้วก็ค่าจ่จายต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ร้านเราเนี่ยมีโอกาสที่จะขายได้ในชุดเมนูนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเทคนิคต่อมานะครับการใช้คําว่าฟรีหรือแถมเนี่ยจะดึงดูดใจได้ดีกว่าคําว่าลดราคานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆหลักจิตวิทยานะครับว่า ของฟรีของแถมเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเ,เราไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับเบื้องตน้นต่อมาเนี่ยพอเราใช้คําว่าลดราคาเนี่ยพอลูกค้าได้ยินหรือว่าได้เห็นหรือว่าได้อ่านเนี่ยมันก็รู้สึกว่าลดราคาแปลว่าฉันต้องจ่ายเงินก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงผลทางจิตวิทยาตแต่มันก็มีผลโดยตรงที่จะทําให้มีโอกาสที่เราจัดโปรแล้วก็เราจะขายได้ดีขึ้นนะครับส่วน เทคนิคก็ไปเลือกใช้ดูว่าเราจะใช้กันแบบไหนเช่นใส่ในเมนูใส่ในโปรโมชัน่นใส่ในเต็นการ์ดใส่ในโบชัวหรือใส่ในแอดโฆษณาโซเชียลมีเดียต่างๆก็ลองเลือกดูกันนะครับเทคนิคต่อมานะครับส่วนลดท้ายบินเนี่ยจะทำให้ตะก,ก้า Delivery ของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการวางแผนการตั้งราคาขายในแอปต่างๆนะครับเมื่อลูกค้าเห็นท้ายบินหรือว่าเวลาเราขี่บินออกมาแล้วเนี่ย ก่อนที่จะจ่ายเนี่ยบางทีเห็นเอ๊ะมีลดเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมอีกโอ้ลดเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวลดนู่นจัดโปรนี่แล้วก็ยังลดตรงนั้นอีกอย่างเงี้ยพอลูกค้าเห็นตอนจะจ่ายเงินแล้วเอ๊ะไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยน่าสนใจนะร้านนี้เออสั่งตัวนี้เพิ่มดีกว่าตัวนั้นเพิ่มดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงงนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการจัดโปรโมชั่นนะครับให้โดนใจลูกค้านะครับก็เป็นเทคนิคที่หนึ่งนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเทคนิคการวางรูปปกอาหารแล้วก็เมนูนะครับรูปสวยเนี่ยจะช่วยทําให้ขายดีแล้วก็ยอดปังนะครับตัวรูปปกเนี่ยเมนูเนี่ยถ้าเราวางแผนแล้วก็ดูขนาดไซส์ต่างๆเนี่ยให้มันพอเหมาะ ตามแอป d e l i เ e r y เจ้าต่างๆที่เขากำหนดมาอย่างเงี้ยวางแผนแล้วโอเครูปปกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะหลากหลายมากเน้นรูปเด่นๆหรือสื่อสารชัดเจนเลยร้านเราเกระเพราไข่ข้นร้านเราเป็นยำแซลมอนร้านเราเป็นกุ้งดองซีอิว๊วอะไรก็สื่อสารให้มันชัดเจนอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นส้มตำก็วางแผนให้มันชัดเจนรูปใหญ่ๆเตะตาสะดุดตาชัดเจนไปเลยนะครับตัวรูปปกร้านเนี่ยถ้ามันสวยแล้วมันแบบ ดึงดูด composition ถูกต้องแสงสีเสียงถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มยอดขายให้ได้ประมาณ20%นะครับเทคนิคต่อมานะครับพวกรูปอาหารอย่างเงี้ยพวกรูปอาหารต่างๆเนี่ยถ้าไม่โฟกัสที่อาหารภาพไม่ชัดเนี่ยจะทำให้ร้านเราเสียโอกาสเวลาผมสั่งอาหารหรือว่าเปิดเข้าแอปไปดูเนี่ยบางทีเห็นรูปแบบบางร้านเนี่ยถ่ายไกลๆหรือบางร้านเนี่ยใช้รูป จากที่อื่นไปโหลดจากอินเทอร์เนต็ตมาที่มันรูปเล็กขนาดไม่สวยแล้วมันก็เบอร์อย่างเงี้ยนะครับเอามาใส่ในร้านของตัวเองเนี่ยแล้วก็เออทำไมร้านชั้นขายไม่ดีเลยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็คิดไปต่างๆนานาแต่ในะความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับรูปมากๆนะครับเพราะมันจะช่วยให้เ,ออเป็นด่านแรกพอลูกค้าเห็นในแอปปุ๊บก็อุ๊ยรูปสวยจังน่าทานเออก็ต้อง มีโอกาสที่ลูกค้าจะกดสั่งได้เยอะนะครับก็คือรูปภาพเนี่ยมันเป็นด่านแรกนะครับยังไงรูปต้องสวยไว้ก่อนนะครับอันนี้เน้นย้ําเลยนะครับแสงสวยช่วยได้นะครับเทคนิคต่อมาบางครั้งเราก็ไม่ต้องจําเป็นแบบจัดไฟแบบสตูดิโอบางครั้งถ้าเป็นร้านคาฟเฟ่มุมโต๊ะข้างหน้าต่างเนี่ยที่มันเป็น โป่งแสงแล้วก็เราก็ใช้แสงธรรมชาติในการจัดได้วางจานวางคอมโพสิชันให้ดีดูทิศทางแสงบางทีแสงมาจากด้านไหนอย่างเงี้ยมาจากด้านซ้ายแล้วก็หมุนตัวที่เป็นผระเอกของจานเนี่ยหันเข้าไปรับแสงอย่างเงี้ยเราค่อยถ่ายรูปนะครับก็จะทําให้รูปภาพอาหารเนี่ยสวยขึ้นมากแล้วก็เอาไปจัดลงเมนูต่างๆแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะทําการสั่งซื้อได้ง่ายกว่านะครับถ้ารูปอาหารเราสวยแล้วเนี่ย ไม่จําเป็นต้องวางตัวหนังสือให้บางรูปเลยนะครับเนี่ยยกตัวอย่างร้านเนี้ยเห็นไหมครับรูปเขาสวยแล้วก็เต็มกรอบพอดีเนี่ยมันแน่นไปหมดเลยมองปุ๊บสวยปั๊บเลยน่าทานเลยกะเพราอันนี้ก็น่ากินรูปนี้ก็น่ากินพอมองเห็นปุ๊บเนี่ยมันเต็มภาพเต็มจอแม้ในมือถือเล็กๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะสั่งเยอะเราไม่จําเป็นละอย่างนี้คนมองชัดและเอ๊ะนี่มันกะเพราแน่นอนรูปนี้ไข่ค้นแน่นอนถ้าเราไปใส่ตัวหนังสือเนี่ยให้มันบางความสวยเข้าไปอีกเนี่ย ก็อาจจะทําให้ก็ไม่จําเป็นต้องวางตัวหนังสือก็ได้นะครับถ้ารูปสวยนะครับในเรื่องรายละเอียดการถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวท้ายวิดีโอเนี่ยผมจะใส่ตัวการ์ดไว้ให้นะครับจะเป็นเทคนิคการถ่ายรูปอาหารนะครับให้สวยงามสอนเรื่องการจัดสีจัดแสงต่างๆวางคอมโพสิชันนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปสอนให้กับ SME นะครับร่วม 200ธุรกิจนะครับเกี่ยวกับร้านอาหารร้านเดลิเวอรี่เนี่ยแหละเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะครับก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสแล้วก็บางท่านไม่รู้เทคนิคต่างๆเนี่ยพอไปดูวิดีโอตัวนั้นเพิ่มเติมแล้วเนี่ยก็จะเห็นแนวทางแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนําไปปรับใช้ที่ร้านได้นะครับต่อมานะครับเทคนิคที่3นะครับยิงโฆษณาจะช่วยกันเปิดการมองเห็นร้านค้าได้นะครับก็การยิงโฆษณาเนี่ยคือโดยหลักตัวของผมเนี่ยเวลามีโอกาสาไป ทำงานกับร้านอาหารหรือว่าแม้กระทั่งส่วนตัวเองเนี่ยก็จะใช้การยิงโฆษณาเป็นหลักนะครับถ้ายิงในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ยิงได้หลากหลายรูปแบบเช่นยิงในโฆษณา Facebook ยิงใน l i น e แอยิงใน TikTok นะครับก็เหล่านี้ทําได้หมดทุกอย่างนะครับเทคนิคก็มีสอนอยู่มากมายตามอินเจะในสามารถเพื่อนๆสามารถไปเปิดดูได้วิธีการยิงโฆษณาสําหรับร้านอาหารต่างๆเนี้ยเราก็เข้าไปดูได้ตัวผมเนี่ยยิงทุกที่นะครับเพราะว่ามันมีความจําเป็นเราทําธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องเบสิกเลยพื้นฐานก็คือคล้ายๆว,ว่าเวลาเราออกไปขายของเราก็ต้องไปเช่าพื้นที่อยู่แล้วนะครับก็เหมือนการเราขายของในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เหมือนเราไปตั้งแผงขายบนโลก ออนไลน์นะครับเราก็ต้องเช่าพื้นที่ก็ต้องยิงโฆษณาอยู่แล้วนะครับกับข้ามาที่เทคนิคนะครับก็คือเทคนิคที่1เนี่ยการทําโฆษณาเนี่ยจะช่วยดันยอดขายให้เพิ่มขึ้นประมาณ20%การโฆษณามี2แบบนะครับหก็คือโฆษณาบนโซเชียลมีเดียสโฆษณาบนแอปเดลิเวอรี่นะครับลักษณะการโฆษณาก็ต่างกันโฆษณาบนโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะเป็นการโฆษณาแบบการทําโพสต ทำคอนเทนต์ทำเซลเพจสำหรับร้านแล้วก็ยิงโฆษณาแบบโพสต์ปักหมุดหรือว่าคลุมโลเคชันวางแผนว่าโอเคะ okay. ยิงโฆษณาภายในระยะ1กิโล3กิโล5กิโลจากร้านก็ประมาณนี้ก็เพียงพอนะครับแล้วก็ทำแอดยิงโฆษณาเลือกกลุ่มเป้าหมายแต่ไปตามความเหมาะสมนะครับส่วนการทำโฆษณาในแอปเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเราต้องยิงโฆษณาเพื่อดันร้านเราให้มาอยู่ที่หน้าแรกของแอป Delivery นะครับมันก็จะเพิ่มการมองเห็นร้านเราเข้าไปอยู่ต้น ก็มีโอกาสแล้วก็เพิ่มยอดขายให้ได้20นะนะครับหัวข้อต่อมานะครับก็จะช่วยให้เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆได้นะครับแล้วก็จะคิดเงินเนี่ยเมื่อลูกค้าคลิกอันนี้จะเป็นสำหรับตัวแอป delivery นะครับก็คือเวลาลูกค้าคลิกเนี่ยเขาถึงจะเริ่มคิดตังค์เราก็จะจ่ายค่าโฆษณาเท่าไหร่ต่อวันแล้วก็วางแผนดูจากยอดขายของร้านเราด้วยถ้าเรา จ่ายมากแล้วก็เราได้ลูกค้าเยอะเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วก็เปอร์เซ็นต์ต้นทุนมันควบคุมได้เราก็จ่ายค่าโฆษณาทุกวันไปนะครับยกตัวอย่างวันละวันละร้อยอะไรเงี้ยวันละ3า0ร้แล้วแต่ถ้าเราได้ยอดขายครบเวอร์ก็จ่ายค่าโฆษณาก็เป็นเรื่องปกตินะครับต่อมาเทคนิคต่อมานะครับ ทำโฆษณาช่วงเทศกาลเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเพราะว่าคู่แข่งจะน้อยแล้วก็ทําให้ร้านของเราโดดเด่นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักลักษณะคล้ายๆแบบว่าตอนช่วงเทศกาลเนี่ยร้านอาหารก็ปิดเยอะนะครับแล้วก็ทําให้ร้านเดลิเวอรเนี่ยมีโอกาสเติบโตในช่วงนี้สมมติว่าหยุดยาว3วัน5วัน7วันอย่างเงี้ยเราก็เปิดโฆษณาเลยวางแผนจัดทําโปรโมชั่นคนไปเที่ยวกันเยอะหาร้าน กินไม่ได้สมมุติว่าอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยเออคลิกร้าน ivery, เดลิเวอรี่เอ้ร้านไหนก็ปิดร้านไหนก็ปิดพอเราทําโฆษณาส่วนยองคนอื่นอย่างเงี้ยลูกค้ามองเห็นก็อุย้ยร้านนี้จัดโปรน่าสนใจนะร้านเราขึ้นต้นเป็นแรกๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะสั่งซื้อแล้วเราก็ทํายอดขายได้เยอะเพราะว่าคู่แข่งลดลงในช่วงนั้นนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคการเพิ่มยอดขายนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสําหรับร้านอาหาร ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์แล้วก็ร้าน Delivery นะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับคอนเทนต์ของช่องผมก็จะเป็นลักษณะการสอนทำอาหารนะครับแล้วก็ขายอาหารออนไลน์ต่อไปก็จะเป็นสอนการทำพวกคอนเทนต์ต่างๆสอนพวกยิงโฆษณาสอนทา ชุดยิงโฆษณาทำในแคนวาแบบง่ายๆแล้วก็ฟรีนะครับในอนาคตก็จะทำวิดีโอทยอยออกมาแล้วก็อีกตัวคอนเทนต์หนึ่งก็จะเป็นเรื่องระบบครัวนะครับเป็นการวางระบบครัววางผังครัวต่างๆนะครับแล้วก็แนะนำการใช้ครัวการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆความรู้ในครัวต่างๆนะครับก็จะมานำเสนอให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเชฟแดนแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอนเทนต์ของเชฟแดนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ